ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมบรรณาการในคราวครั้งนี้อาตมาภาพก็จะนำคำว่าขันธ์ห้านำมาเป็นธรรมบรรณาการให้กับญาติโยมได้รับฟังคำว่าขันธ์ห้าก็แปลว่ากองแปลว่าหมวดแปลว่าโมแปลว่าส่วนในทางพระพุทธศาสนาร่างกายของคนเหล่านั้นแยกออกเป็นส่วนๆแล้วก็เรียกกันว่าขันธ์ห้าในส่วนต่างๆทั้ง5ส่วนก็มีส่วนแรกก็เรียกว่ารูปคือส่วนที่มีดินน้ำไฟลมรวมกันอยู่เรียกว่ารูปในประการที่สองก็คือเวทนาเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าอารมณ์สัญญาก็คือความจำสังขารก็คือการปรุงแต่งแยกแยะสิ่งดีสิ่งไม่ดีวิญญาณก็คือสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปก็จัดเป็นรูปธรรมเราก็เห็นได้ด้วยตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกไม่มีตัวไม่มีตนขันธ์ห้าเป็นหลักทำในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่รวมกันอยู่ของสิ่งต่างๆขันธ์ห้าเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเบญจขันธ์แล้วก็มีองค์ประกอบเป็นเหตุมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นเหตุปัจจัยมาประชุมกันขึ้นจนมีเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นที่เป็นชีวิตมีชีวิตอยู่ได้ชีวิตของคนเราจึงประกอบไปด้วยกองต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆก็จะเรียกว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์รูปขันธ์หรือว่ารูปเป็นกองเป็นส่วนของรูปร่างหน้าตาร่างกายเป็นสิ่งที่รวมกันของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมเราจับต้องได้เห็นได้เวทนาขันธ์ก็คือการเสวยอารมณ์ความรู้สึกการรับรสการรับรู้การยึดติดการกำหนดหมายการรับอารมณ์ดีไม่ดีแต่เวทนาก็แบ่งออกเป็น3อย่างอีกก็คือสุขเวทนาความรู้สึกสบายใจความชอบใจความถูกใจทุกขเวทนาความรู้สึกลำบากความเจ็บปวดความทุกข์ความชอบใจความไม่ชอบใจอทุกขมะสุขเวทนาก็คือรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ที่เรียกกันว่าอุเบกขาเวทนาหรือว่าจะรู้สึกเฉยไม่รู้สึกอะไรเป็นเรื่องของความเป็นเวทนาหรือว่าความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาขันส่วนหรือว่ากองก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำ
ความทรงจำความรู้ข้อมูลต่างๆก็อยู่ที่สัญญาความจำสัญญาความจำจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่การสะสมปัญญากันเอาไว้สังขารขันเป็นกองหรือว่าเป็นส่วนเป็นการปรุงแต่งทางใจเกิดการกระทำต่างๆทางกายทางวาจาทางใจมีเจตนาไม่มีเจตนากรรมก็เกิดขึ้นมาในรูปแบบต่างๆสังขารและขันธ์ก็คือการปรุงแต่งสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาวิญญาณขันธ์ความรู้แจ้งอารมณ์วิญญาณก็คือเป็นส่วนของการรับรู้มีหน้าที่รับรู้หรือว่ารู้อารมณ์ภายนอกภายในเมื่อสิ่งต่างๆมากระทบเมื่อมากระทบแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงใจถึงสัญญาความรับรู้ในสิ่งต่างๆรูปร่างกายของคนก็รวมกันอยู่ที่เรียกกันว่าขันธ์ 5ขันธ์ 5เนี่ยเป็นกองรูปธรรมเป็นกองนามธรรมที่แยกออกไป5อย่างการที่มีส่วนประกอบเป็นรูปขันธ์ก็ด้วยอำนาจปัจจัยปรุงแต่งบุญกุศลของคนที่ทำเอาไว้หน้าตาดีรูปร่างไม่ดีสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หน้าตาสวยไม่สวยขี้เลวขี้เหร่คุณสมบัติของบุญวาสนาก็จะแสดงออกที่ประการแรกนี่แหละรูปขันธ์รูปขันธ์ของคนจะออกมาดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การสร้างบุญกุศลการรักษาศีลการทำกุศลกรรมไว้ในอดีตก็จะมาแสดงออกถึงรูปขันธ์ถึงสื่อถึงความมีบุญไม่มีบุญส่วนเวทนานี่ความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างก็จะสื่อถึงบุญกุศลอีกเช่นกันเพราะว่าถ้ารับอารมณ์ที่ดีเสวยอารมณ์ที่ดีในเรื่องของความสุขเราก็ว่าได้สร้างบุญมาดีมีความสบายใจมีความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจแต่ว่าถ้ามีแต่ปัญหาอุปสรรคก็มีความทุกข์ใจอย่างมากๆก็ทำกุศลไว้ไม่ดีทำบุญไว้ไม่ดีสัญญาก็เป็นงานสัญญาคือความจำคนมีสัญญาความจำดีความจำไม่ดีบางคนสามารถจะจำอะไรได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ลืมบางคนฟังมาหน่อยนึงก็ลืมแล้วก็อยู่ที่บุญบารมีเช่นกันเพราะว่าสัญญานี่ก็เกี่ยวกับการสร้างบุญบารมีทั้งขาและขันการปรุงแต่งความรู้สึกที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นปรุงแต่งสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างขอที่มาปรุงแต่งปานี่หรือไม่ปานี่ก็อยู่ตรงนี้แหละก็คือทั้งขาและขันความคิดปรุงแต่งบางทีคิดได้แต่ทำไม่ได้ก็แสดงว่าบุญวาสนาไม่ดีบางคนทำแบบไม่ต้องคิดเพราะว่าทุกอย่างก็มีมาให้สนองอยู่มากมายวิญญาณขันธ์
กองแห่งวิญญาณก็เหมือนกันก็เกิดมาด้วยอำนาจของบุญบารมีเช่นกันว่าในสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามาทางวิญญาณขันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ผ่านเข้ามาดีหรือไม่ดีก็อยู่ตรงนี้อีกเหมือนกันก็เพราะว่าก็เกี่ยวกับเรื่องของบุญวาสนานั่นแหละสิ่งที่ผ่านมาทางตาเราไปเห็นรูปสวยหรือไม่สวยรูปอัปลักษณ์หรือรูปไม่อัปลักษณ์หรือว่าไปเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามหรือว่าชีวิตมีแต่มองแต่ของสวยของงามหูก็ฟังเสียงที่ดีหรือไม่ดีก็วัดกันตรงนี้จมูกดมกลิ่นดีไม่ดีลิ้มรสที่อร่อยหรือไม่อร่อยกายสัมผัสถูกต้องใจที่รับรู้ขันห้าเนี่ยจะออกมาประณีตหรือจะออกมาสุขสบายก็วัดกันที่ปัจจุบันว่าในอดีตทำบุญมามากน้อยแค่ไหนถ้าทำบุญมาดีก็รูปร่างหน้าตาดีความจำความรู้ความจดจำสิ่งที่ได้รับเข้ามาก็ปราณีตวิจิตรบรรจงทุกอย่างก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจวาสนาบารมีนั่นเลยเมื่อเราฟังเรื่องขันห้าแล้วเนี่ยนอกจากขันห้าที่รวมโดยธรรมชาติธรรมชาติที่มารวมกันเป็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะปราณีตหรือไม่ปราณีตจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่บุญกุศลปัจจุบันพอมองอนาคตเราก็ต้องดูต่อไปว่ารูปร่างขันธ์ห้าเราจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกก็อยู่ที่เรากำหนดอารมณ์ปัจจุบันประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะทำลายขันธ์ห้าที่ออกจากทุกข์ไปได้ในที่สุดนั่นแหละที่สุดแล้วก็ไม่พ้นจากการปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่อย่างน้อยการสร้างบุญสร้างกุศลการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ไม่ควรทิ้งควรจะทำอยู่เป็นประจำเพื่อผลวิบากที่ดีที่ได้รับแล้วก็การประพฤติปฏิบัติที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั่นเองอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร